างหายไปจากการเล่นละครนานร่วม2ปีสำหรับหนุ่มบีมกวีตันจรารักษ์งานนี้เมื่อได้กลับมาร่วมงานกับบ้านหลังเก่า RS อีกครั้งเจ้าตัวก็ยอมรับว่าจะต้องขอสนิทอยู่มากพอสมควรทีเดียวสำหรับบทบาทในซิทคอมเรื่องบำบัดรักบำรุงสุขที่จะต้องแสดงเป็นจิตแพทย์หนุ่มดังนั้นหนุ่มบีมจึงได้อาศัยน้องๆที่บ้านในการช่วยเทรนเพื่อให้เข้าถึงบทบาทของการเป็นคุณหมอให้มากยิ่งขึ้นแถมเรื่องนี้ยังได้เจอเพื่อนพี่น้องคนเก่าๆให้มาร่วมรำลึกความหลังในการทำงานอีกด้วยทั้งกิฟซี่กับริเบอรี่ฝั่งไฟปังแก้วและหนุ่มแบงค์บลัควานิลาซึ่งก็เดินทางมาร่วมวงสรวงเปิดกล้องละครกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะนอกจากละครแล้วหนุ่มบีมก็กำลังจะมีหนังแนวคอมเมดี้ผลงานการกำกับของยอดรักชัยพงเพชรซึ่งถ้าได้ยินรายชื่อนักแสดงร่วมแล้วรับรองว่าอาจจะต้องตีตัวจองกันแทบไม่ทันแต่ที่แน่ๆหนึ่งในนั้นก็มีชื่อของน้องรักอย่างหนุ่มแดนวรเวทรวมอยู่ด้วยค่ะพอเขาส่งบทมาให้ก็เป็นคุณหมอเป็นอะไรคือมันเป็นบทที่เราอาจจะไม่เคยได้ทำมาก่อนแล้วก็เลยสนใจก็เลยรับด้วยช่วงนี้ก็คงมีละครอีกเรื่องสองเรื่องแล้วก็มีหนังครับผมหนังของพี่ยอดนะครับผมก็ยังไม่รู้ว่าแบบเอ๊ะพูดได้หรือยังอะไรเงี้ยก็เอาบอกว่าเป็นหนังของพี่ยอดแล้วกันแล้วไม่ได้หนังพี่ยอดก็ต้องเป็นตลกก็เป็นตลกครับเรื่องนั้นก็เล่นกันหลายคนครับผมมีหลายคนมีผมเล่นกับจ๋าด้วยแล้วก็มีเป้เสลอมีไข่นะมีโทนี่และแก่นแล้วก็มีแดนด้วยครับมีเยอะครับมีว่านนี่อะไรเงี้ยครับหลายคนเพลงคงอาจจะปีหน้าครับปีหน้าคงได้เห็นเพราะปีนี้ก็คือมันแน่นอยู่เหมือนกันนะครับก็พยายามจะทำหลังแบบว่าช่วงเวลาว่างแต่ว่ามันก็คงไม่ทันจริงๆอะไรเงี้ยครับอาจจะน่าจะเป็นปีหน้าอะไรเงี้ยอาจจะเป็นซิงเกิลเล็กๆนิดๆหน่อยๆอะไรเงี้ยครับมีแผนครับก็มีคุยไว้บ้างตอนนี้ก็ไม่แน่อาจจะอยู่ RS หรือเปล่าเพราะว่าเราก็มารับละครหรือเปล่าหรือว่าอาจจะไปที่อื่นหรือเปล่าก็ไม่รู้อะไรเงี้ยครับผมเราก็แอบมาคิดของเราเหมือนกันจริงๆก็มีคุยกับแดนบ้างครับเมื่อประมาณ 2-3 อาทิตย์ก่อนก็เพิ่งเจอน้องมันก็มีคุยถ้าเผื่อแบบได้ขึ้นเวทีร้องเพลงด้วยกันคงน่าสนุกดีนะอะไรเงี้ยครับก็ต้องคืออันนี้มันอยู่ทางผู้ใหญ่ครับเพราะจริงๆแล้วทางผมเองเนี่ยอยู่ลุกขึ้นมาจัดกับแดนคงไม่ได้ก็ต้องดูทาง RS ว่าทางเฮียเขาเปิดโอกาสให้ไหมอะไรเงี้ยครับผมก็ไม่แน่นะไม่แน่แต่ว่าอาจจะไม่ใช่ปีนี้หรอกก็น่าจะแบบว่าอีกน่าจะปีหน้ามาว่ากันอีกทีนะครับถ้าอยากจะลุ้นให้ขึ้นสเตจกับน้องรักแดนวรเวทเลยแล้วก็พลังแฟนคลับต้องขยันเรียกร้องกันบ่อยๆเดี๋ยวเฮียฮอก็คงเปิดไฟเขียวให้เองแล้วค่ะแต่ตอนนี้ใครที่คิดถึงบีมกับวีก็ติดตามซิทคอมบำบัดรักบำรุงสุขไปก่อนซึ่งนักแสดงเขากระซิบผ่านไมค์มาว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นในซิทคอมนี้คุณผู้ชมสามารถนำความรู้ไปปรับใช้กับชีวิตตนเองได้อีกต่างหากค่ะ